การจัดทำมาตรฐานของบุกและการนำไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามอาจารย์ถึงที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้หน่อยค่ะบุกก็เป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะเป็นพืชล้มลุกตัวหัวใต้ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้เวลาที่เราเอาบุกมาใช้เนี่ยเราก็จะสกัดเอาแป้งบุกออกมาซึ่งในแป้งบุกนี้ก็จะมีสารกลูโคมาแนนอยู่ด้วยอันนี้จะเป็นใยอาหารเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นใยอาหารแล้วก็เราไม่มีเอนไซม์ในร่างกายที่จะย่อยเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ถูกย่อยก็จะทำให้เราไม่ได้พลังงานเพราะนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเราได้ทานเราอิ่มแต่ว่าเราไม่ได้พลังงานอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องกลไกการควบคุมอาหารมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเกิดเรามีกระบวนการกลางน้ำในการแปรรูปบุกเป็นแป้งบุกแล้วก็เอาดูเรื่องของแนวทางการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยให้ถูกต้องก็อาจจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยเนี่ยมาใช้บุกมากขึ้นเนื่องจากประโยชน์ที่มีอยู่มากมายของบุกค่ะซึ่งไอกระบวนการแปรรูปจากหัวบุกมาเป็นแป้งบุกเนี่ยมันก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือวิธีการสกัดแบบแห้งแต่ถ้าเป็นกระบวนการสกัดแบบเปียกเราจะใช้ตัวทำละลายเข้ามาช่วยในการสกัดนั่นหมายความว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่างสกัดแห้งกับสกัดเปียกเนี่ยแบบเปียกนั้นก็จะให้บุกที่มีความบริสุทธิ์สูงมากขึ้นนะคะก็จะมีสารปนเปื้อนน้อยลงเพราะจะได้ผงบุกที่มีมูลค่าสูงแล้วก็อันนี้เราก็สามารถที่จะส่งออกเนี่ยไปขายต่างประเทศได้ปลาสลิดแดดเดียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวปลาสลิดแผ่นกรอบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมานี้มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและที่สำคัญสามารถนำไปต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจได้ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรมเลยค่ะปลาสลิดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นรสเฉพาะตัวแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าปลาสลิดเค็มที่มีขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะมีราคาต่ำลงมานิดนึงเราก็เลยทดลองนำปลาสลิดเนี่ยมาทำเป็นขนมขบเคี้ยวชนิดต่างจนในที่สุดเนี่ยเราได้เป็นผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแผ่นขึ้นมาวิธีการผลิตนะเริ่มต้นเราจะใช้เป็นปลาสลิดเค็มเนื่องจากว่ามันมีกลิ่นรสเฉพาะตัวก็จะมีเนื้อปลาซูรินมิซึ่งเป็นเนื้อปลาบดซึ่งผ่านกระบวนการล้างเพื่อเอากลิ่นคาวปลาออกมีแป้งมันสำปะหลังแป้งสาลีนะคะแล้วก็เกลือเริ่มต้นเราก็จะปั่นผสมปลาสลิดเนื้อปลาซูรินมิเกลือเข้าด้วยกันเป็นระยะเวลา1นาทีเติมแป้งแล้วก็ปั่นผสมเป็นเวลาอีก1นาทีนะคะนำส่วนผสมที่ได้เนี่ยมาขึ้นรูปเป็นแผ่นบางนะคะความหนาสักประมาณ8มิลลิเมตรหลังจากนั้นเราก็จะไปอบลดความชื้นในแผ่นลงโดยใส่ในตู้อบลมร้อนนะคะที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงพอเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะปลาแผ่นของเราเนี่ยมาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็เอาไปทำพองด้วยไมโครเวฟขั้นแรกใช้ความร้อนของไมโครเวฟ800วัตต์เป็นระยะเวลา45วินาทีหลังจากนั้นก็ให้ความร้อนต่อที่ความแรงของไมโครเวฟ600วัตต์เป็นเวลา90วินาทีก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่พองกรอบค่ะผลิตภัณฑ์ที่พองกรอบแล้วเนี่ยอาจจะยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่เราก็จะไปอบเพื่อไล่ความชื้นออกก็จะอบเป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะเก็บได้นานที่อุณหภูมิห้องค่ะวิธีการใหม่ในการทำผลไม้แช่อิ่มอบแห้งโดยใช้เวลาเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเดิมอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้งในประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะต้องแช่ผลไม้ในน้ำเชื่อมเนี่ยหลายวันอาจารย์ถึงได้มองหาวิธีการใหม่ที่จะลดเวลาในการแช่อิ่มและอบแห้งผลไม้นะโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงมาลดเวลาในการแช่อิ่มมีหัวกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูงอยู่ที่ก้นอ่างแล้วก็จะปล่อยคลื่นขึ้นมานะในตัวกลางที่เป็นของเหลวคือน้ำเวลาที่มันปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปในน้ำแล้วเนี่ยมันจะเกิดกลไก cavitation คือเกิดฟองอากาศแล้วก็เกิดช็อคเวฟนะเป็นคลื่นที่สั่นรุนแรงมากแล้วก็ทำให้เกิดอุณหภูมิสูงความดันสูงในตัววัตถุอย่างเช่นผลไม้ที่อยู่ในน้ำเชื่อมนั้นก็จะเกิดฟองอากาศขึ้นแล้วก็แตกตัวทำให้เกิดรูที่ผนังเซลล์ทำให้น้ำเนี่ยในผลไม้แพร่ออกมาสู่น้ำเชื่อมและน้ำตาในน้ำเชื่อมก็ซึมเข้าไปในผลไม้นะครับทำให้ผลไม้นั้นมีความอิ่มตัวของน้ำตาลเพิ่มขึ้นสามารถลดเวลาจาก4วันเหลือแค่1ชั่วโมงถึง72นาทีเท่านั้นเองและอบแห้งจาก6วันเหลือ6ชั่วโมง